คืบหน้าคดีแตงโมบ่ายนี้กมธ.สิทธิเตรียมส่งหลักฐานให้นิติวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่14มิถุนายนนายสมชายแสวงการสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่ากมธ.ส่งมอบหลักฐานผ้าคาดเอวสีขาวให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปแล้วเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากอัยการแจ้งมายังกมธ.ว่าจะไม่รับหลักฐานชิ้นดังกล่าวไว้ตรวจสอบกมธ.จึงนัดประชุมกันและมีมติส่งมอบพยานหลักฐานดังกล่าวให้กับ DSI โดยเชิญตัวแทน DSI มาพบพร้อมแกะมอบซองเอกสารที่ถูกส่งมาจากประเทศสหรัฐถึงกมธ.ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมซึ่งเป็นการแกะดูต่อหน้าตัวแทน DSI ฝ่ายกฎหมายวุฒิสภาและกมธ.ดูพร้อมกันนายสมชายกล่าวต่อว่าจากการสอบหลักฐานครั้งนี้มีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.ร่วมแกะห่อเอกสารพบว่าข้างในเป็นผ้าคาดเอวสีขาวมีรอยสีแดงคล้ายคราบเลือดและมีกลิ่นพร้อมกับมีเศษผงและมีไม้ติดอยู่ที่ผ้าแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผ้าคาดเอวสีขาวดังกล่าวเป็นผืนที่นางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมสวมใส่ในวันที่เกิดอุบัติเหตุตกเรือเสียชีวิตหรือไม่หลังจากแกะดูเรียบร้อยแล้วกมธ.จึงส่งมอบหลักฐานดังกล่าวให้ตัวแทน DSI นำไปตรวจสอบต่อไปโดยในวันที่14มิถุนายนกมธ.จะส่งหนังสือส่งมอบหลักฐานให้ DSI อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของ DSI ไปพิสูจน์หลักฐานต่อไปซึ่งล่าสุดส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงเรื่องผ้าสีขาวที่เป็นประเด็นในตอนนี้ว่าแจ้งข่าวเรื่องผ้าคาดเอวสีขาวบัดนี้กมธ.สิทธิวุฒิสภาได้ทำหนังสือถึงอัยการจังหวัดนนทบุรีและตำรวจภาคหนึ่งเรื่องส่งผ้าไปตรวจพิสูจน์เพื่อรวมในสำนวนการสอบสวนตำรวจภาคหนึ่งซึ่งอัยการจังหวัดนนทบุรีและตำรวจภาคหนึ่งไม่รับผ้าดังกล่าวเพื่อตรวจพิสูจน์ไว้ในสำนวนการสอบสวนดังนั้นกมธ.สิทธิวุฒิสภาจึงจะส่งผ้าดังกล่าวให้ DSI ซึ่ง DSI ได้รายงานตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและได้สั่งการให้ DSI มอบผ้าให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมรับผ้าไว้ตรวจหา DNA ต่อไปวันนี้14นาฬิกากมธ.สิทธิวุฒิสภามอบผ้าดังกล่าวให้ DSI รายงานแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมจากการสอบถามไปยังส.ส.เต้มงคลกิจคาดว่าในวันนี้กมธ.สิทธิมนุษยชนจะนำพัสดุปริศนาดังกล่าวไปเปิดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ส่วนกรณีที่แม่แตงโมเปลี่ยนใจไม่ยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมนั้นเนื่องจากเกรงว่าพยานหลักฐานจะไปไม่ถึงฆาตกรรมซึ่งทางนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ต้องการฟ้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา289ที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียวแต่ทีมงานมองว่าควรฟ้องมาตรา290คือการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตโทษจำคุก 3-15 ปีแต่ถ้าพิสูจน์ความผิดพบว่าการกระทำเข้าข่ายประการใดประการหนึ่งในมาตรา289ก็สามารถเพิ่มโทษไปอีก5ปียืนยันทีมไม่ได้แตกหรือทะเลาะกันแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ